ุณควรจะสนใจหน่อยเพราะเรื่องนี้คุณไม่เคยสนใจเลยและคุณควรสนใจในเงี้ยที่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นการลอกคำพูดขึ้นมาวงการสากลในวงการสื่อวงการอะไรเขาไม่ทำกันวิทยาพลเขาไม่ทำกันนะและยิ่งคุณบอกคุณไม่สนใจเลยเท่ากับว่าคุณยอมรับพื้นฐานของสังคมที่เขาคุณรู้ก่อนหน้านั้นหรือรู้ทีหลังนั้นเขารู้หลังนั้นใช่ไหมล่ะแต่คุณต้องด่านะเขารู้หลังใช่ไหมล่ะถ้าคุณรู้ก่อนหน้าแล้วคุณไปพูดซ้ำอีกนี่ยิ่งจำลายกันไปใหญ่นะรู้ที่หลังล่ะคือรู้ที่หลังปุ๊บเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศอย่างน้อยต้องขอโทษนายกด้วยเพราะว่าคุณปกติคุณอ่านตามที่คุณเขาเขียนมาคุณเขาเขียนคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกบางทีคุณอ่านข้ามบรรทัดก็มีเป็นไปได้ใช่ไหมค่ะคุณอ่านในสิ่งที่เขาเขียนมาแต่คุณจะเก็ตหรือเปล่าหรือแต่ว่ามันอ่านคุณอ่านภาษาไทยมาคนที่ร่างมันน่าจะต้องเอาไปเขกกะโหลกแต่ว่าคุณอ่านภาษาไทยแต่เขาแปลภาษาอังกฤษมันออกมาชัดเจนบอกว่า we only get one planet there's no plan B ใช่ไหมก็เขาจะอันนี้จำเกินใครแล้วงานนี้โอบามาก็ไปด้วยไงโอบามาไปพูดเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการไปตรวจย้ำให้ไบเดนเป็นตัวเสริมไบเดนอีกทีนึงไม่ใช่โอบามาเขาไม่ไปงานนี้เขาไปด้วยไงไม่แล้วมันไม่ใช่แค่แผน B ที่ซ้ำอ่ะมันซ้ำทั้งประโยคมันใช่ลอกเข้ามาทั้งหมดว่างั้นเถอะคืออ้างว่าเป็นลูกพูดนำพูดกันคุณไม่พูดนำคุณไม่พูดคุณไม่มีจินตนาการเรื่องพวกนี้เลยคุณไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยคุณไปแค่อ่านสปีดที่คนได้เขียนมาให้แล้วเขาบอกว่าคุณเก็ตหรือเปล่าคุณก็ไม่ใครรู้พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดี call center 02-633-5353หรือทาง LINE @พอดี call center สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพันธ์คุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่จะคึกคักนะคะคึกคักเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็กลับมาเป็นเกือบจะปกติเช่น เปิดประเทศแล้วคลายล็อกในบางอย่างนั่งดื่มเหล้าได้ในร้านอาหารจนถึง3ทุ่มแล้วก็ในทางการเมืองเนี่ยก็เปิดสภาสมัยประชุมสภาไปแล้วร้านดื่มเหล้าเนี่ยไม่ใช่ทุกร้านมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทุกร้านมีร้านอภิสิทธิ์กับไม่มีอภิสิทธิ์ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องมีเครื่องหมาย SHAเขาไม่ได้เขียนว่าอภิสิทธิ์นะต้องเขียนว่า SHA หรือมีเกรดก็ไม่มีเกรดอ่ะเออแล้วก็เปิดสมัยประชุมสภาแล้วซึ่งสภาก็ประเดิมล่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นายกกลับมาแล้วหลังจากที่ไปประชุมคอง26หลายเรื่องประเดิมประดังแม่อาถรรพ์อาถรรพ์เพราะเข้าพฤศจิกาที่แรกใครบอกว่าตุลาจะอาถรรพ์ทีนี้มันกลายเป็นพฤศจิกาอาถรรพ์แล้วมั้งดีเลย์เหมือนเครื่องบินก็ยังดีเลยอาถรรพ์ก็ดีเลยได้บ้างก็คนต่างด้าวกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาติดเชื้อ6คนแล้วอ่ะ3วันเองนะใช่ติดแล้วเหรอ3คนแล้วใช่ใช่ต่างชาติเขาบอกไม่มีเลยไม่มีเลยต่างชาติล้วนๆมาเสี่ยงตายในประเทศไทยนี่แหละแต่นายกที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยผลเป็นลบนะไม่ติดเชื้ออะไรกลับมานะแล้วก็จะผลอะไรผลโควิดผลการประชุมเป็นลบหรือผลโควิดผลตรวจโควิดเห็นอะไรนะถ้าเขาจะไปจับมือกับไม่เคลื่อนใช่ไหมมีจัสตินแล้วแต่เราเขาไม่จับด้วยก็ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันเป็น new normal เออเขาใช้เขาจะไม่จับมือแล้วเขาจะใช้เหมือนที่เขาไปจัสตินทรูโดอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ผู้นำแคนาดาก็ใช้ข้อศอกแล้วของแองเจล่าเขาทำไมไปจับมือเขาเขาไม่จับเขากำปั้นลืมประมาตื่นตื่นไว้ทีใช่แล้วก็ไปเจอไบเดนใช่ไหมประธานาธิบดีสหรัฐไปเจอเจ้าฟ้าชายชาวก็ปกติจับแต่แค่พวกฝ่ายค้านพวกสสพวกอะไรพวกนี้แค่นั้นท้องถิ่นปกติจะไปตบหัวตบหลังใครก็ทำได้อยู่ในไทยคุณเคยบรรยากาศภูธรท้องถิ่นใช่ๆๆอันนี้มันบินเตอร์มันเวทีโลกใช่มั้ยคุยเจรจาเองนะไม่มีล่ามนะคุณไปดูถูกเขาดินี่เขามีครูสอนเขามีพูดรู้เรื่องพูดอะไรเขาพูดอะไรบ้างไม่ใครรู้นี่ไม่เคยได้ยินไหนล่ะโอ้แต่ไอ้ที่เขาพูดไม่กี่ประโยคพูดไม่กี่ประโยคที่เขาพูดแล้วมีคนได้ยินนี่ตอนนี้เป็นเรื่องอยู่นะตอนนี้เป็นเรื่องอยู่นะคือถ้อยแถลงที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดที่เวที COP26 ที่กลาสโกเนี่ยค่ะคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็จริงๆนะเขาพยายามจะทำให้เป็นไวรัลเนาะเพราะว่าเหมือนกับมีวักทองอ่ะที่บรรดาสื่อดีถ้อยคำนั่นเลยว่าเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเป็นวักทองมาว่าเราจะไม่มีแผน B เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่า
อะไรนะเราจะไม่มีคนเราไม่มีโลกใบที่2อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออความหมายที่ดูเป็นวรรคของดูดีให้ดูเท่ให้ดูเท่ฟังดูดีแล้วมันฟังดูดีจริงๆนะหล่อมากเลยปรากฏว่าก็มีคนไปย้อนความได้ว่าเอ๊ะมันคุ้นๆนะนักสืบโซเชียลก็บอกว่ามันไปซ้ำกับที่โอบามาเคยพูดนะโอบามาเคยพูดเอาไว้แล้วไปล่อเขามาหรือเปล่า2ปีที่แล้วเนาะ6ปี6เหรอ6ปีเอาผมนึกว่า2ปีก็ต้อง6ปีใครจะไปจำได้ว่าโอบามาเคยพูดแบบนี้ไม่ของพันนี้นะคนคือเขาเป็นพูดเขาฐานะเป็นประธานาธิบดีทุกคนจำได้แหละแล้วโอบามาเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดทำสนธิสัญญาข้อตกลงเรื่องปารีสด้วยใช่ไหมแต่พี่ของเราเคยมีพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างล่ะรู้เรื่องไหนมีคือที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้เขียนเองอ่ะพูดง่ายๆกระทรวงต่างประเทศก็เขียนไม่ให้แต่ไอ้คนเขียนเนี่ยมันหน้าเขตเอองานเนี่ยไปลอกเขามาชัดๆอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณดอนก็ไม่รู้ว่า we only get one planet there's no plan B โอบามาพูดอย่างนี้นะThere's only one. We only get one planet. There's no plan B. คือเรามีแค่โลกเดียวมีโลกใบเดียวเพราะนั้นไม่มีสำรองสองทีนี้พอโดนวิจารณ์เรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นายกกลับมาหลังจากที่ตรวจโควิดผลเป็นลบอะไรเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยค่ะก็เลยโดนสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะนายกบอกงี้บอกว่าเรื่องถ้อยแถลงผมก็ทราบเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ผมไม่ให้ความสนใจ oh. ที่มีบางคนออกมาพูดว่าเหมือนกับคนนั้นคนนี้คำว่าผู้นำเขาคิดเหมือนกันได้ตรงกันได้แล้วผมก็จำไม่ได้ว่าใครพูดอะไรไป ดังนั้นมันจึงอยู่ในถ้อยแถลงนะแล้วผมก็ถามกระทรวงการต่างประเทศแล้วอุ๊ยแบบนี้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ในเรื่องที่การใช้คำว่า plan B คำว่า plan B เนี่ยเป็นคำศัพท์ของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วเวลาพูดหรือทำอะไรต่างๆก็จะมีทั้ง plan A plan B ซึ่งทุกประเทศเขาก็ใช้เหมือนกันคือคุณควรจะสนใจหน่อยเพราะเรื่องนี้คุณไม่เคยสนใจเลยและคุณควรสนใจในเนี่ยที่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นการลอกคำพูดขึ้นมาวงการสากลในวงการสื่อวงการอะไรเขาไม่ทำกันพิธีกรพลเขาไม่ทำกันนะแล้วยิ่งคุณบอกคุณไม่สนใจเลยเท่ากับว่าคุณยอมรับคุณถามกระทรวงต่างประเทศเขาคุณรู้ก่อนหน้านั้นหรือรู้ทีหลังนั้นเขารู้หลังนั้นใช่ไหมล่ะคงแต่คุณต้องด่านะเขารู้หลังใช่ไหมล่ะถ้าคุณรู้ก่อนหน้าแล้วคุณไปพูดซ้ำอีกนี่ยิ่งจำลายกันไปใหญ่นะรู้ทีหลังล่ะคือรู้ทีหลังปุ๊บเนี่ยกระทรวงต่างประเทศอย่างน้อยต้องขอโทษนายกด้วยเพราะว่าคุณปกติคุณอ่านตามที่คุณเขาเขียนมาคุณเขาเขียนคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกบางทีคุณอ่านข้ามบรรทัดก็มีเป็นไปได้ใช่ไหมคุณอ่านในสิ่งที่เขาเขียนมาแต่คุณจะเก็ตหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันอ่านคุณอ่านภาษาไทยมาคนที่ร่างมันน่าจะต้องเอาไปเขตกะโหลกแต่ว่าคุณอ่านภาษาไทยแต่เขาแปลภาษาอังกฤษมันออกมาชัดเจนบอกว่า we only get one planet there's no plan B ใช่ไหมก็เขาจะอ๋ออันนี้จำเกินใครแล้วงานนี้โอบามาก็ไปด้วยไงโอบามาไปพูดเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการไปตัวย้ำให้ไบเดนเป็นตัวเสริมไบเดนอีกทีนึงไม่ใช่โอบามาเขาไม่ไปงานนี้เขาไปด้วยไงไม่แล้วมันไม่ใช่แค่แผน B ที่ซ้ำอ่ะมันซ้ำทั้งประโยคมันใช่ลอกเข้ามาทั้งหมดหรือว่างั้นเถอะคืออ้างว่าเป็นลูกพูดนำพวกนั้นคุณไม่พูดนำคุณไม่พูดคุณไม่มีจินตนาการเรื่องพวกนี้เลยคุณไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยคุณไปแค่อ่านสปีดที่คนที่เขียนมาให้แล้วเขาบอกว่าคุณเก็ตหรือเปล่าคุณก็ไม่ใครรู้เอางี้ดีกว่าว่าคุณไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหรอกถูกต้องเขามีข้อตกลงเรื่องตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะไปที่2030มี105ประเทศประเทศไทยไม่ลงนามด้วยไอสุนัขเนี่ยใช่ไหมเหรอฮะจากเวทีคอปเนี่ยนะจากเวทีนี่เขาตกลงกันนะ105ประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนียุโรปอินโดนีเซียเวียดนามเวียดนามบราซิลทั้งหมดที่เขามีปัญหาเรื่องโลกร้อนป่าไม้ตำนานป่าเขาลงนามกันหมดแต่ประเทศเดียวไม่ลงนามไม่มีใครแปลให้ฟังเกรงใจเจ้าสัวจะไปทำไรข้าวโพดอะไรไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะต้องตัดทำเขื่อนตัดไม้ทำลายป่าเขื่อนแม่วงบ้านหมู่บ้านเสียอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงทำไมประเทศไทยไม่ลงนามร่วมกับเขานี่คือคำถามไงเพราะว่าประเทศไทยนี่โคตรจะโลกร้อนเลยปีนึงอายุนะหน้าร้อนเนี่ย40องศาใช่เพิ่มขึ้นร้อนในอาเซียนอีกต่างหากฝุ่นฝนด้วยฝุ่นภาวะในอาเซียนนี่เราแรงที่สุดมีแผ่นดินมีป่าไม้น้อยที่สุดเทียบกับประเทศเขาลาวพม่ากัมพูชาเขาไม่ได้เซ็นเพราะป่าไม้เขาเยอะแล้ว
แล้วเขามีการตรวจป่าเขาไปเปิดป่าให้คนไทยเขาไปผลาญแต่ประเทศไทยเนี่ยคุณต้องไปลงนามกับเขาด้วยแต่ไม่ทำไงคุณห่วงอะไรห่วงพ่อค้าไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรเหรอไม่มีทำอาหารสัตว์หรือไงป่าก็ไม่ได้ปลูกด้วยสนใจปลูกป่าที่ไหนล่ะถามว่า7ปีเคยปลูกป่าสักต้นไหมเคยสนใจเรื่องปลูกป่าไหมสิเวลเราเคยสนใจไหมบอกแล้วง่ายๆเอาขยะพิษมาทิ้งในประเทศไทยตั้งกี่แสนตันอ่ะเคยสนใจไหมไม่มีใครแปลให้ฟังหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ต้องอะไรคิดบอกจ่ายเงินที่3,000อ่ะไม่ใช่จ่ายตังค์ใช่ไหมบอกปลูกต้นไม้10 ต้นถ่ายให้ดูหน่อยช่างมันจะโม้มันอะไรมันก็ยังมีคนปลูกล้านคนยังก็ได้ไปแล้ว10 ล้านต้นจำได้ไหมสมัยลุงป้อมจ่ายตังค์ง่ายๆให้ช้อนช่วยปลูกทั้งต้นนึงเลยจำได้ไหมเออลุงป้อมเขาปลูกป่าไงช้อนต้นนึงน่ะต้นนึงน่ะตอนนั้นที่เรื่องไฟป่องไฟป่าภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขึ้นไปดูประเทศไทยมีทั้งไฟป่านะมีทั้งแล้วรอบแต่ไม่ทำลายป่านะน้ำท่วมฝนแรงสารพัดอย่างแต่ไม่ลงน้ำกับเขาแปลว่าอะไรอินโดนีเซียบราซิลเนี่ยประเทศป่าเขตร้อนเวียดนามเขาป่าเขตร้อนเขาลงน้ำหมดคุณไปดูที่ตะเคียนยักษ์ภาคใต้ต้นคนโอบไม่รอบยังลักลอบมาตัดกันไม่รู้เท่าไหร่เลยมันก่อนไม่ไปดูตัดทิ้งไงถามว่าคุณสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีสนใจนี่กลับมายังมาให้สัมภาษณ์เลยว่าประเทศไทยเราต้องพลิกโฉมประเทศคุณจะพลิกโฉมอะไรคุณไม่เซ็นสัญญา105ประเทศคุณว่าแปลว่าไงหรือเขาบอกว่าเซ็นสัญญาไปก็ไม่ใช่ว่าไอ้ที่เซ็นไปเขาจะทำนะคุณรู้เรื่องเขาบ้างป่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกร้อนทั้งโลกคุณรู้ป่ะคุณอ่านไปเนี่ยนะก็ที่ไปประกาศเขาไม่ได้สอนตอนเรียนไม่มีไปประกาศว่าเราจะอะไรนะจะลดการปล่อยก๊าซจะใช่เขาไปประกาศอยู่ในเวทีเขาเป็นไทม์ไลน์มาเลยว่าคอคอสออะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่การเขาจะไปจับมือไบเดนจับเบอร์โอบามาจับเบอร์จัสตินทรูโดจับเบอร์บริจจอนสันถามว่าคุณคุยอะไรเขาบ้างถามสิอ่ะเขาจะ Hello I'm from Thailand มาในประยุทธ์อาจารย์โอชาเงี้ยเหรอแค่นั้นแหละจบไปแล้วก็ยิ้มแย่ๆก็ต้องมองเขาดูๆอย่างนี้เปล่าวะเขาทำอะไร Good morning Good afternoon Nice to meet you เนี่ยแค่นั้นแล้วถามว่ามันมีสาระเนื้อหาอะไรบ้างกันมากกันนั้นหรือเปล่าฮะรูปเป็นโชว์จะเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ก็ใกล้ชิดกันไม่ได้อีกแล้วติ่งก็ชื่นชมจังโอ้โหกระทบหลายคนดังคุยอะไรกับเขาเห็นเขาอ่านภาษากายมายิ้มแย่ๆแย่ๆปลดเรื่องเลี่ยงๆอยู่ไม่กลัวเขาคุยด้วยไงถามเนี่ยเรื่อง105ประเทศเนี่ยทำไมคุณเรื่องสัญข้อตกลงเรื่องระงับการปลูกป่าภายในปี2030อีก9 ปีจากนี้ไปทำไมไม่ลงนามกับเขาประเทศไทยมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรช่วยอธิบายคนไทยรู้หน่อยได้ไหมฮะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะบราซิลรูปน้ำเมซอนก็เจอหมดแล้วอินโดนีเซียก็ตัดไม้ในเกาะสุมาตราเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยเขายกเลิกเลยโอเคแต่พี่ไทยเนี่ยทำไมไม่ทำกับเขาต้นไม้จะไม่เหลือ 20% ของพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยหรือพื้นที่ 20% น่ะเนื้อหาของการประชุมCOP 26เนี่ยเราไม่ได้ไปรู้เรื่องมากเท่าไหร่คือตอนเนี้ยเมื่อแต่ไปถามเรื่องที่ไงว่านายกไปกรอบไอเดียคำพูดไอ้เรื่องแถลงลูกคุณบรรหารก็ไปนะเรื่องกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ไปด้วยนะทำไมพูดเรื่องป่าไม้นายกเขาบอกงี้เขาก็เลยบอกว่าคือเขาก็ไปเน้นย้ำว่าโลกเราเนี่ยมีใบเดียวเราไม่มีโลกใบใหม่ที่จะให้ลูกหลานอยู่ต่อถ้าเขาทำให้โลกใบนี้เสียหายซึ่งในการแสดงความเห็นต่างๆของผู้นำแต่ละประเทศหรือตัวแทนส่วนใหญ่เป็นประเทศที่รับความเดือดร้อนจากภาวะโลกร้อนดังนั้นประเทศไทยเราต้องพลิกโฉมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆซึ่งรัฐบาลทำมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนจะมีความเข้าใจและมองอนาคตคุณไม่เข้าใจคนอื่นเข้าใจหมดเลยคุณคนเดียวที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกเขาบอกแล้วไงจะไปอยู่ดาวอังคารขายของอยากได้ราคาดีขายที่ดาวอังคารแสดงว่าตั้งใจจะไปอยู่ถามว่ายุคของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยปลูกป่าเลยไหมมีแต่ปตท.ปลูกป่าปีละใช้เป็นเงินปี100 ล้านปลูกป่าถามรัฐบาลนี้เคยปลูกป่าไหมเคยสนใจไหมมันไม่มีเงินป่าไม่ต้องปลูกก็ได้ขอให้เก็บพื้นที่ไว้เดี๋ยวมันก็ฟื้นเองอย่าให้ตัดเองก็อย่าให้ตัดที่อยู่ก็พอแล้วทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็บอกแล้วป่านั้นไม่ต้องทำอะไรปล่อยไว้ก็ฟื้นตัวเองไม่กี่ปีผมทำที่เนี่ยเทพรักษ์ที่ชัยภูมิผมฟื้นป่าได้300 ไร่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกเสริมไปแต่ที่เก็บไว้500 ไร่จับไร่มันสำปะหลังเนี่ยแต่ปัญหามันอยู่ที่มันมีคนเข้าไปทำลายปัญหามันอยู่ที่มันเขาทำไรข้าวโพดแล้วพอเราเก็บไว้นะมันถามอีกว่าเฮ้ยพื้นที่ไม่ทำประโยชน์เป็นป่าจะเอาคืนนี่คือราชการไทยเขาต้องถางให้หมดพื้นที่ทำเกษตรไม่ได้มันต้องป่าเฮ้ยเราเก็บเป็นป่าไว้ส่วนนึงแล้วมันเป็นยังไงหนักที่สัก
หนักศีรษะค่ะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยป่าไม้เขตโคราชเนี่ยเขาไปหาว่าชาวบ้านเขาเลือกป่ามวยไปนานแล้วนี่คือเนี่ยป่าไม้ไปคิดอย่างนี้แล้วสปกรงั้นที่สปกถ้าเป็นป่าไม่ได้นะเดี๋ยวก็เอาคืนเฮ้ยคิดกันยังไงวะเนี่ยและเนี่ยนายกกลับมาเนี่ยนะก็คงต้องมาเจอกับโลกแห่งความจริงว่าทุกว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหาอะไรมาบ้างกลับมาอย่างแรกคงจะต้องมารับรู้ถึงเรื่องนี้แหละสภาล่มเมื่อวานนี้เปิดสมัยประชุมสภาเรื่องน้ำเน่าไม่สนใจเปิดสภาล่มแล้วเดี๋ยวจะต้องมามันเป็นปกติแล้วมันปกติมันเหมือนกับว่าหนึ่งคือเขาคิดได้หลายแง่ว่าฝ่ายค้านเขาไม่ใช่เขาไอ้นี้เปล่ามันเป็นเรื่องการไร้จิตสำนึกของพวกสสกลุ่มหนึ่งพวกนี้มาทำงานปีไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันโอ้ใช่คือจริงๆเปิดมาวันแรกแล้วสภาล่มเลยเนี่ยนะมันควรจะต้องมีใครโดนประณามบ้างคะพี่ไม่หรอกมันเปิดประเทศไงเพราะเขาต้องเอาลูกกับเมียลูกต้องไปโรงเรียนแล้วเมียก็ต้องพาไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยหรอเขาก็มีธุระภารกิจตัวเองหน้าที่ที่ตัวเองรับเงินเดือนไม่ทำหรอนี่เงินเดือนจิ๊บจ้อยปกติเงินเดือนพวกนี้ก็ไม่อยากรับหรอกอ๋อหรอเขาจะพักมาเขาพักให้เยอะกว่านั้นคือเมื่อวานก็สภาล่มไปครั้งแรกนะคะโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าเนื่องจากพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเขาไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมโดยที่ไม่ทราบเหตุผลล่ะก็เลยทำให้การพิจารณาร่างพรบคุ้มครองพยานต้องเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็เรื่องของสภาเนี่ยตอนนี้มันอีกมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือต้องหาประธานวิปรัฐบาลคนใหม่เพราะว่าคุณวีระรัตนเศษต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปใช่ไหมคะตอนนี้เห็นว่ามี3รายชื่อที่ปรากฏออกมาเป็นส.ส.ของพลังประชารัฐนะคะ1คือนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์แล้วก็กลุ่มนายนิโรธเนี่ยกลุ่มของนายวีระเนี่ยผลักดันอยู่นะคะ2ก็คือนายวิเชียรชวลิตส.ส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันเนี่ยเป็นรองประธานวิปรัฐบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าทำหน้าที่ประสานงานหลายเรื่องได้ดีก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีความรู้ข้อกฎหมายด้วยนะคะ3คือนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีกลุ่มนี้เนี่ย3มิตรเขาส่งเข้าประกวดก็นายสรวุฒิเนี่ยเป็นคนที่3มิตรส่งเข้าประกวดนะคะก็มีรายชื่อมา3คนแต่ทั้งหมดเนี่ยสเปคเขาบอกว่ายังไงเนี่ยนายกก็ต้องเป็นคนเลือกทำไมอ่ะไม่หรอกเขาเป็นสมาชิกพรรคลุงตู่เขาบอกแล้วเป็นเรื่องของลุงป้อมเหรอแต่ว่าลุงป้อมก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคุณวิษณุว่าบอกว่านายกต้องเป็นคนเลือกนะทำไมอ่ะเขาไม่สมาชิกพรรคมีสิทธิ์อะไรเป็นเรื่องเขาใช่แล้วคุณวิษณุไปพูดอะไรเพราะว่าต้องทำงานประสานกับทางรัฐบาลก็ไม่เป็นไรให้พรรคเลือกมาสิแต่เขาบอกแล้วเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องของผมวิษณุบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แต่งตั้งไปแต่เขาเลือกมาเขาไม่คนเลือกเขาเป็นคนแต่งตั้งแต่เขาไม่คนเลือกอ๋อเหรอเพราะตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลเป็นกรรมการของรัฐบาลถ้าสภาผู้แทนราษฎรจะตั้งของเขาก็เรื่องของสภาแต่ชุดนี้เป็นชุดที่รัฐบาลตั้งคุณวิษณุไม่เห็นสมาชิกพรรคไม่ใช่ไม่ยุ่งอะไรเขาไม่ใช่คืออันเนี้ยอย่างถ้าย้อนกลับไปดูคนเก่าเนี่ยอย่างคุณวีระรัตนเศษใช่ไหมเขาจะเป็นสายคุณธรรมนัสกับคุณธรรมนัสใช่ก็จะเป็นสายคุณธรรมนัสทีนี้เขาพยายามจะเปลี่ยนไงใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องแบบคุยกับพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเป็นคนที่แบบเลือกคนที่แบบประสานงานกับเรื่องลุงป้อมเรื่องลุงป้อมลุงป้อมก็บอกแล้วยังไม่ได้ประชุมใครจะรู้ดีกับผมเพราะเขามีความพยายามว่าจะต้องเลือกคนที่แบบประสานงานกับนายกได้ดีเลยมันเรื่องไม่เรื่องลุงพักประสานไม่ได้ก็ประสานงานไปเลยแต่อะไรประสานงานหลายรอบอ่ะนะมันมีประสานงานหลายรอบคือเที่ยวนี้อาการหนักหลายเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งสำหรับพรรคที่จะแตกคอกันเพราะกลายเป็นแย่งจริงเพราะว่าประธานวิปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยนายกให้ไปประชุมที่ทำเนียบนะตั้งแต่ตอนที่คุณวีรัตอยู่แล้วพอมันมีเรื่องแบบจะก่อการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนายกก็เลยอยากจะให้แบบคุมได้นายกก็เลยให้การประชุมวิปรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ทำเนียบแล้วก็ส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีไปประสานอีกทีคือเข้าไปร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยจะได้รู้ว่าวิปเขาคุยอะไรกันรัฐบาลวิปรัฐบาลคุยอะไรกันเขาผมก็อีตัวเองคืออันหนึ่งก็ทำวิปเนี่ยเขาจะเชื่อมกับรัฐบาลที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีด้วยจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาประชุมเรื่องของรัฐบาลจะได้รับรู้เอามาเชื่อมโยงกับที่พักทีนี้ของคุณวิรัตไปไม่อยู่วิรัตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ลูกเป็นไงตอนนี้หนาวดิลูกก็หนาวเฮ้ยก
้าอี้เขาจะเอาคืนกันไหมเฮ้ยมันหลายเรื่องมันโยงกันไปกลายเป็นใช่ก็ลูกคุณวีรัตก็คนหนึ่งละคุณนิพนธ์ก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมจะเคลียร์ก็ให้เสียติ่งให้เสียชิงก็แบบไม่รู้นะเขาก็จะเอาก็อี้จ้องจะเอาก็อี้กันดีตอนนี้คือพวกนี้ไม่มีอะไรห่วงแต่อำนาจห่วงแต่เรื่องเก้าอี้เดิมหายไปแล้ว3ตัวถูกไหมใช่ใช่ไหมแต่นี้ก็ใหม่เนี่ยจะมีเก้าอี้ที่ต้องคนอยากจะเอาเก้าอี้กันอีกเนี่ยไม่รู้จะอยู่อีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะขอเดือนนึงก็เอาดีแต่คุณนิพนธ์เกาะเก้าอี้แน่นมากเลยนะคะตอนเนี้ยเกาะเก้าอี้แน่นมากเลยเมื่อเช้าคือวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะเพราะว่ารอนายกกลับมาวันนี้ก็เลยประชุมครม.แล้วก็นักข่าวก็เลยเจอคุณนิพนธ์บุญยามณี เรื่องที่ว่าปปช.ชี้มูลใช่ไหมคะเราเว้นปฏิบัติหน้าที่ผิด157แล้วก็เลยมีหนังสือตรงแทงมาจากกระทรวงมหาดไทยโดยมท.1เนี่ยให้คุณนิพนธ์เนี่ยพ้นจากนายกอบจ.สงขลาก็คือสืบเนื่องมาจากคดีที่ปปช.ชี้มูลนั่นแหละทีนี้มันก็มีกฎหมายที่บอกว่าคนที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่แบบถูกให้พ้นออกจากตำแหน่งซึ่งมันก็เลยมีข้อกฎหมายที่มองว่าคุณนิพนธ์จะเข้าข่ายนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณนิพนธ์แกก็แบบสู้สุดฤทธิ์ไงแกก็เกาะเก้าอี้แน่แล้วแกก็บอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่คือถ้าจะต้องหลุดจากตำแหน่งเนี่ยมันต้องกรณีทุจริตต่อหน้าที่ใช่ไหมแต่เนี่ยเขาไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่เขารักษาผลประโยชน์ให้กับอบจ.สงขลาด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เขาโดนปปช.ชี้มูลเรื่องที่ว่าละเว้นเนี่ยก็คือการไม่สั่งจ่ายไม่เบิกจ่ายไอ้ค่ารถอุปกรณ์อะไร50กว่าล้านบาทให้กับบริษัทเอกชนคือไม่ยอมเซ็นจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรักษาผลประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายว่าจะต้องหลุดจากหน้าที่ไอ้ยังเป็นเถียงในศาลนู่นเถียงในที่นั่นนู่นเขาก็เลยยังไม่จบไงเขาก็ถือว่ายังไม่จบคือต่างคนต่างพูดกันไปเถียงในศาลนู่นค่ะเนี่ยคุณนิพนธ์ล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ไม่กระทบตำแหน่งรัฐมนตรีเหตุไม่ได้ทำความผิดหรือว่าทุจริตนะคะกรณีที่ปปช.เขาเข้าใจว่ากลุ่มที่เสียผลประโยชน์เขาไปร้องเรียนเอาไอ้พวกที่ฟาดคอมไปแล้วคงรับไปแล้วนะนี่เขาบอกเอาจ่ายไปแล้วดีกว่าทำไงได้ใช่ไหมก็ต้องไปร้องเรียนสิใช่ไหมไม่ได้เอาไปไม่ได้จ่ายงวดสุดท้ายไม่จ่ายงวดที่เหลือก็คอมไม่ได้เต็มที่สิใช่ไหมคือโครงการมันเป็นโครงการก่อนที่คุณนิพนธ์จะมาเป็นนายกอบจ.ทีนี้พอตัวเองเข้ามาปุ๊บมันต้องเซ็นจ่ายแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่รับหัวคิวก็รับไปแล้วนี่นะแล้วทีเนี้ยมันก็มีการไปร้องเรียนอยู่แล้วในพื้นที่ว่ามันดูแบบไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับผิดพรบหัวประมูลคุณนิพนธ์เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่เซ็นดิเขาก็ไม่เซ็นจ่ายให้เอกชนก็เลยไปฟ้องฟ้องเสร็จเพราะว่าไอ้พวกจ่ายคอมมิชชั่นไปแล้วนี่ทำไงอ่ะคนเก่าไปแล้วอ่ะก็ไม่ใช่วัวเนี่ยวัวเป็นเรื่องลับอ่ะโอ้โหนี่จะใครจะทำอะไรทำให้เสร็จก่อนเขาจะหมดสมัยกันนะนี่วิธีเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาไว้หอนเลยตอนนี้ไม่เห่ากันในหาวยงงงนี่ไงเออแล้วดีที่หนักแค่อะไรไหมสสหายพี่ต่ำใช่ใช่คือตอนนี้คือตอนนี้พลังประชารัฐกำลังเละเลยหลายเรื่องเลยไปประธานวิปสสหายพี่อีกไงถูกพักใช่ค่ะเพราะเฉพาะแค่เสียงหายไปครอบครัวคุณวีรัตน์ก็หายไปสามแล้วนะคุณวีรัตน์คุณทัศนียาคุณอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะทัศนาพรใช่หายไป3แล้วแล้วก็ถ้าไปดูเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลนะของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรวมทั้งภูมิใจไทยอะไรด้วยนะตอนนี้หายไป12แล้วนะที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะคือเขาบอกว่าเหมือนกับพรรคเล็กพรรคนึงเลยนะ12คนเนี่ย12ที่นั่งรู้สึกว่าวิวมั้ยหลังเย็นมั้ยใช่ใช่วิวอยู่แล้วถึงได้หงุดหงิดไงกับประเทศเนี้ยหลายเรื่องเห็นมั้ยถึงได้ว่านายกผู้กองเตรียมรับอีโต้แล้วเนี่ยผู้กองอ่ะนายกกลับมารอบนี้นายกต้องมาเจอโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกใบที่2อะไรแล้วนี่คือโลกแห่งความจริงเลยเนี่ยเสียงส.ส.รัฐบาลหายไปตั้ง12โลกแห่งความยึดมั่นถือมั่นและติดในอำนาจเสพติดอำนาจเสพติดอำนาจวันนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าใครที่จะมาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยโอ้โหต้องแบบต้องประสานอย่างดีเลยต้องประสานให้ได้คือคนที่มีกลุ่มอำนาจอยู่ก็เอาแต่ได้มั้งกันเถอะขอเสียงราบรื่นเพื่อตัวเองได้อยู่นานๆไม่ต้องมีมาตอมาตำตีนใช่ไหมเสียมตำตีนใช่ไหมเขาก็ต้องการแค่นั้นแหละไม่ต้องการอย่างอื่นเขาไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการขอให้กูได้อยู่นานๆแค่นั้นเองไม่ใครไม่มีใครจะเป็นใครอะไรก็ได้บางเมืองเป็นไงไม่เป็นไรขออยู่นานๆแค่นั้นเองใครจะว่าไงเรื่องไปก๊อปปี้ก๊อปเปอร์อะไรมาไม่สนใจไม่ได้ก๊อปมาเพราะพูดมากไปก็ตอบไม่ได้ใช่ไอพูดนำเขาบอกว่าผู้นำมันก็คิดตรงกันได้ก็ถามว่าคุณเขาไม่ใช่ผู้นำเขาเป็นระดับภูธรเขาไม่ผู้นำโลก
คุณไปเอาของโอบามามาคนละเรื่องคนละชั้นคนละชั้นกันเลยถามว่าถามไม่เป็นมีได้เป็นเนื้อหนังมังสาอะไรบ้างถามเนี่ยมีได้อะไรบ้างถามสิค่าใช้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่เนาะนั่งเครื่องบินทั้งลำไปอ่ะบินตรงไปเลยคิดดูดิไม่ตรงนั่งเครื่องบินเติมน้ำมันไปต่อทางอ่ะก็ไม่ใช่กันนะทีก็ไม่ต้องเอาเครื่องลำเดียวไปใช่ไปทั้งสามสิบสี่คนน่ะนอนแรมไปทั้งคืนนะไปพูดอยู่คนเดียวไอ้ตอนไปกระเป๋าใบใหญ่สองใบตอนกลับมานี่เอากลับมาครบสองใบก็ไม่รู้เราไม่รู้เออตอนนี้ก็ไม่รู้นะค่ะเออพูดถึงที่ว่าสสของรัฐบาลหายไป12คนนี่เยอะเหมือนกันนะคะคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากครอบครัวคุณวีรัตแล้วนะคะยังมีอีกคนหนึ่งของภูมิใจไทยคือสำลีรักสุดทีสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอันนี้คือเรื่องคุณสมบัติความเป็นสสนะคะแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างฉลองเทิดวีรพงษ์ภูมิสิทธิ์คงมีพัทลุงภูมิใจไทยอันนี้คือเรื่องของเสียบบัตรแทนกันส่วนพลังประชารัฐที่หายไปนะคะก็มีธนิการพรพงษ์สาโรจน์กรณีเสียบบัตรแทนกันนะคะปรินาไกรคุปอันนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องรุกที่ป่าแล้วก็พุทธิพงศ์ปุณการสสบัญชีรายชื่อกรณีขาดคุณสมบัติเพราะว่าต้องโทษจำคุกจากคดีของกปปส.ส่วนประชาธิปัตย์นะคะถาวรเสนเนียมสสสงขลาอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ชุมพลจุนสายสสชุมพรก็เรื่องการต้องโทษจำคุกจากการเป็นแกนนำกปปส.นั่นแหละก็เลยมองให้ก็เลยทำให้ตอนนี้เสียงรัฐบาลเนี่ยหายไป12คนที่เขาว่าคนที่จะมาคุมเกมในสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องแบบเลือกคนที่ไว้ใจได้ตำแหน่งประธานวิปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เป็นสมาชิกพรรคเขาคุณไปอยู่อะไรเขาก็เนี่ยเขาก็เลยมีข่าวว่าเมื่อวานนี้มันมีข่าวเรื่องอะไรนะเหมือนกับไพ่อีกหนึ่งใบก็คือการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอะก็ต้องผ่านคุณธรรมนัสก่อนแล้วไปสมัครต้องลงยุทธธรรมนัสต้องสมัครเลขาต้องสมัครเลขาถูกต้องชื่อแล้วก็ต้องไปชำระเงินกับเฮเลนยิกด้วยคุณธรรมนัสบอกว่าเฮเลนยิกเขาจะรับตังค์หรือเปล่าขอพิจารณาคุณสมบัติก่อนได้ไหมว่าชีวิตทำคุณงามความดีอะไรมาโอ้เป็นนายก7ปีต้องพิจารณาอีกก็นั่นแหละ7ปีไม่ผ่านไหมไม่ผ่านการเลือกตั้งประชาชนอ่ะอ๋อเหรอคุณผ่านการคัดเลือกมาเลยคุณมาของคุณโดยดุ่มๆอย่างนี้มาเลือกดูคุณสมบัติก่อนถูกต้องไหมอ้าวมีประวัติด่างพร้อยอะไรไหมเป็นมีคดีคาในศาลหรือเปล่าอยู่ในฟ้องร้องไหมอยู่ในบัญชีนายกของพลังประชารัฐเองคุณธรรมนัสจะมีเหตุผลอะไรไม่ให้มาสมัครเป็นบัญชีกับบัญชีไปเกี่ยวคนละเรื่องนี่สมาชิกเป็นคนละอย่างนี่นี่เป็นสมาชิกคนละเรื่องกันคุณมีคดีค้าคาในศาลมีมนทินหรือเปล่ามีใครฟ้องร้องไหมเออมีพฤติกรรมมัวหมองไหมก็ปี้ใครพูดใช่ไหมคำพูดใครอายระดับสากลไหมโหทำไงอะทีนี้จะมาเป็นสมัครสมาชิกก็มีต่ออีกมีมารยาทกิริยาสุภาพที่ร้อยพูดจาเป็นนายแสนดีวจีไพเราะไหมไม่สิอย่าเอายติของฝ่ายค้านมาอย่าเอาไม่ยติของฝ่ายค้านแหมลำบากเกินนะพักเนี้ยจะเข้าไม่เข้าก็ได้วะอยู่อย่างเงี้ยตั้งพักใหม่เลยแล้วกันตั้งพักใหม่เลยแล้วกันเขาก็มองไม่ทันอีกพักชิงไปตั้งอีกไม่ทันอีกพอเกิดตั้งพักเสร็จยุบสภาเจ๊งอีกเออตอนนี้ทำไงดีเนี่ยถ้าทางจะไปไม่ได้แล้วเนี่ยคุณต้องผ่านมือเลขาธิการพรรคเขาอ่ะทำไงได้ทำไงดีแนะนำหน่อยสิทำไงดีอันนี้แค่เลขาบอกว่าไอ้คนที่มีความเป็นมาไงไม่ทราบเนี่ยเคยทำความดีคุณงามความดีอะไรให้บ้านเมืองมั้ยยังมาจากไหนบ้านเนอะจะมาสมัครเป็นสมาชิกมาจากไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องมีใครรับรองบ้างเนี่ยคุณสมบัติต้องมีคนรับรองแล้วคุณสมบัติคนที่รับรองเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอรับรองได้หรือเปล่าบิ๊กป้อมยังไม่กล้ารับรองเลยบิ๊กป้อมไม่รู้ใครกล้ารับรองตอนนี้ไปถามอะไรก็ไม่รู้งั้นอ่ะตอนนี้บิ๊กป้อมอ่ะถามเรื่องผู้ว่ากทมเรื่องบิ๊กแต๊ดถอนตัวบิ๊กป้อมยังแบบไม่รู้ยังไม่ได้คุยบอกไม่รู้จริงๆยังไม่ได้คุยพอบอกไม่รู้ก็เอาไปพูดอีกไปว่าอีกว่าไม่รู้ก็มันไม่รู้ใช่แกก็พูดดีนะเมื่อวานน่าสงสารเหมือนกันนะไอตอนที่แกตอบคำถามก็มันไม่รู้อ่ะจะให้รู้ได้ยังไงล่ะคือเป็นคนรู้น้อยเลือกที่จะรู้บางเรื่องไม่เลือกที่จะไม่รู้บางเรื่องเนี่ยคือเมื่อวานมันมีข่าวงี้พลังประชารัฐเขาเตรียมชื่อไว้3ชื่อซึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีอัศวินด้วยซ้ำไม่มีพลตำรวจเอกอัศวินมีชื่อของผู้ว่านรงศักดิ์มีชื่อของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็มีชื่อดร.เออยู่ดร.เอมาโผล่ในพลังประชารัฐได้ไงไม่รู้แล้วประชาธิปัตย์เอาตัวไปไม่ใช่เหรอประชาธิปัตย์เขาว่าประชาธิปัตย์เขาคุยกันแต่ยังไม่ตกลงไงที่ไม่ได้ตกลงเพราะดูจาก Facebook ดูจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดร.เอตอนหลังเนี่ยเขาแบบมีงานอยู่กับ
คุณหญิงกัลยาเขาออกไปเรื่อยอยู่อยู่กับทางประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยอยู่ทางกับทางรัฐมนตรีช่วยศึกษาแล้วก็ในแหล่งคงแหล่งข่าววงในเขาก็บอกว่าเหมือนคุยกับทางประชาธิปัตย์แล้วอะไรเงี้ยปรากฏเมื่อวานมันมีข่าวว่าพลังประชารัฐเลือกมา3คน ที่เป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐไม่รู้ไปถามเจ้าตัวหรือยังนะมีคุณธีรพันธ์ใช่มีผู้ว่านรงศักดิ์ตอนนี้อยู่ปทุมแล้วก็มีดร.เอเนี่ยแหละพอนักข่าวไปถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ยแล้วพอผมตอบว่าไม่รู้คุณก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ผมไม่รู้จริงๆก็ยังไม่ได้ประชุมเลยสงสารนะสงสารบิ๊กป้อมน่าเห็นใจว่าเขาไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนกรณีของพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยจะลงไม่ลงเนี่ยตอนนี้ก็ยังกักอยู่นะพอเมื่อวานนักข่าวถามพลตำรวจเอกอัศวินนะคะเรื่องที่ว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ถอนตัวจากการลงชิงผู้ว่ากทมเนี่ยทางบิ๊กวินก็บอกว่าก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาจะไปไหนเขาจะสมัครหรือไม่ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมนี่นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วท่านจะลงสมัครกทมสมัยหน้าด้วยไหมคะพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าก็ขณะนี้ยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่จะไปสมัครทำไมให้เราออกพรุ่งนี้เหรอแล้วไปสมัครเหรอหรือยังไงนี่ก็ยังไม่ยอมตอบนะเล่นคำก็ยังไม่ยอมตอบว่าจะลงไม่ลงจะอยู่สงสัยอยากอยู่ต่ออ่ะเหมือนลุงตู่หรือว่าอยากอยู่ต่ออำนาจเขาเพื่อนกันอำนาจและผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครค่ะงบปีหลายหมื่นล้านเจ็ดแสนหมื่นล้านเกือบแสนล้านปีนึงเยอะแล้วใช้เองได้เองไงใช้ได้เองแต่งตั้งมานี่สบายมากเลยการเมืองภายในครอบครัวด้วยตั้งผมก็ตั้งลูกเออใช่เพราะถ้าเขาไม่ไปต่อนี่ตกงานทั้งครอบครัวตกหมดเลยว่างงานทั้งครอบครัวภรรยาก็มาช่วยทำงานนะได้ข่าวว่าช่วยไปดูเขตเกิดพอต้องภรรยาน้องภรรยามากด้วยเหรอโอ้โหเห็นได้ข่าวก็ขยันช่วยงานสามีครอบครัวขยันแล้วก็เป็นธุรกิจในครอบครัวเอ้ยไม่ใช่เป็นการเมืองในโฆษณาไงเรายกครอบครัวมาไว้ที่นี่ใช่เออเขาท่าเลยนะลงกทมดูแลท่านดุดคนในครอบครัวเออเพราะครอบครัวเราเหมือนครอบครัวคุณนี่ทำเป็นใหม่เอาเลยแพลน B เออเอาเลยลุ้นท่านอัศวินเนาะกทมมีหนึ่งเดียวThere's only one กทมใช่แต่เรามีหลายแผนไม่มีแผนเพราะว่าน้ำท่วมแล้วท่วมเลยใช่แต่ผู้สื่อข่าวบอกงี้บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเมื่อวานไม่ใช่เมื่อ28ตุลาพลตำรวจเอกอัศวินได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่ากทมประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตโดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นกรรมการเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เตรียมจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกสังกัดกลุ่มรักกรุงเทพร่วมใจอาสาแก้ปัญหาพัฒนากรุงเทพที่เปิดตัวไปเมื่อ30มีนาคม64เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพยายามแทรกซึมแล้วเริ่มแบบเผยให้เห็นว่าใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคนที่จะลงแข่งลงสมัครสกอ่ะสกในอนาคตไม่มีตัวเลือกเราเลือกรสนากันแล้วกันเอาเรื่องน้ำมันอย่างเดียวที่บอกออกกฎหมายใหม่ตั้งสหกรณ์คนกรุงเทพแล้วก็ไปซื้อน้ำมันถูกๆมาขายได้ไหมคืองานนี้ขาใหญ่ลงเยอะไงน่ากลัวถึงคุณแป้งถ้าลงเอาออกไปดีแล้วไงเพราะว่าถ้าลงแพ้มันเสียราคาใช่ไหมล่ะคราวนี้มีทั้งคุณและคุณสุชาติชวีใช่ไหมใช่ชัดชาติใช่ไหมอัศวินใช่ไหมรสนาใช่ไหมแล้วมีใครอีกอ่ะเยอะเยอะอยู่เพื่อนไทยอ่ะมีวรัญชัยโชคชนะอ่ะลีน่าจังเนี่ยลีน่าจังเนี่ยนั่นอย่าเพิ่งไปพูดลีน่าจังเขาไปโมหน้าเอาใหม่แล้วนะอันนั้นพวกตัวเต็งอย่าเพิ่งไปพูดถึงเอาพวกเบี้ยรองบอลนี่ก่อนลีน่าจังอีกอ่ะก้าวไกลก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งใครนะก้าวไกลก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าวรัญชัยกับลีน่าจังก็ต้องจะอึกแล้วใช่ลีน่าจังนี่น่าจะโฉมใหม่มาเพราะว่าเขาเพิ่งไปทำนุ่งทำหน้าดึงหน้าอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยยังดีสมิธซิติสันไม่ลงนะเขาพอบอกเขาพอแล้ว ลงสันหลายรอบแล้วพอแล้วคุ้มแล้ว แต่ก็มีคนมองว่าหรือว่าเพราะว่าบิ๊กแปะเล็งสนามใหญ่เอาไว้อะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวมั้ย คืองานนี้นะหนึ่งไม่เปลืองเงินสองไม่เสียเวลานะ
แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะแล้วไม่เสี่ยงความที่ต้องเสียหน้าที่ต้องแพ้ด้วยอโอกาสชนะนี่นะมีอย่างมากก็ 30% หรอใช่ดูแล้วน่าจะเพราะหัวบี้หัวแตกหมดคะแนนน่ะคือเราไปตั้งไหมไม่ต้องเป็นพรรคก็ได้กลุ่มเอาไหมกรีนแบงกอกแล้วก็คุณเป็นผู้ว่าผมเป็นรองฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วเขาจะเลือกใครจะเลือกเราอ่ะเดี๋ยวจะบุ้งไปลงฝ่ายผู้จัดการใครจะเลือกเราอ่ะไม่รู้เราไม่ได้เอาเรื่องไงเราไปเพื่อจะไปออกทีวีช่องอื่นอยากดังอย่างเดียวใช่ไหมเราอยู่ช่องนี้เราพูดได้นิดเดียวต่อไปพอเราลงนะทีวีช่องอื่นก็ต้องเชิญเราไปหรือต่อไปเวลาทายชื่อเราอ่ะเราพิมพ์นามบัตรอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครเกิดได้เป็นจริงเราสวยสิไม่เหนื่อยเลยนะงบเป็นบริหารงบ 70,000 จะทำไงกับ 70,000 ชีวิตไม่เคยมี 70,000 ล้านมาก่อนน่ะแล้วเราก็จะมีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่นี่เราจะเป็นโคให้เป็นโคให้เฮ้ยเราครบอยู่แล้วเนี่ยเราทีมแค่นี้ชีวิตนี้ไม่เคยบริหารงาน 70,000 ล้านจะทำไงดีอ่ะมันเกิดตกหล่นเกิดตกหล่นไปปีละ 1,000 2,000 ล้านทำไงอ่ะยากหรอกเดี๋ยวสุนันท์ก็ไปดูเรื่องการเงินเรื่องไฟแนนซ์ให้โอ้ยเอาเข้าตลาดหุ้นเลยเหรอเออกทมเข้าตลาดหุ้นเลยกระจายสุนันเนี่ยอาจจะดูเรื่องการจัดระเบียบได้ด้วยแล้วพอกรุงเทพสีเขียวแล้วเรื่องจอดรถไม่ถูกที่ตรงไหนไม่เขียวเนี่ยเราทาสีเลยใช่ใช้เขียวหมดใครจะขออนุญาตกระเบื้องมุงคาเราก็ให้ใช้สีเขียวถ้าเป็นพวกกทมผมนะบอกว่าจะดัดแปลงกรุงเทพเป็นอุทยานกันปลูกต้นไม้ทุกแห่งเออปลูกต้นไม้ทุกแห่งนะแล้วก็ใครมาทำไมเอาเยอะล้างยางรถยนต์มาขวางจอดล็อกที่นั่งไว้นะปรับ 30,000 เลยแล้วก็เอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งขวางคนอื่นไม้กวาดมาวางพาดเนี่ยนะปรับหนักเลยตามถึงบ้านเลยใช่ไหมเออดีนะให้สุนันตามถึงบ้านเลยใช่แล้วก็หน้าบ้านใครปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะลดภาษีอีกใช่คุณดูแลให้ดีอย่างสวยงามอย่างดีนะนักท่องเที่ยวมานี่เหมือนหน้าฟิตเราฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเขาปลูกต้นไม้ไหมต้นไม้สีเขียวชุ่มเต็มหมดเลยไหมหน้าเดินใช่ไหมมีแท็กฟอร์นเวลเมนต์อีกต่างหากเพราะนั้นเรื่องมาบัดน้ำเสียเรื่องขยะถูกไหมคุณมาเที่ยวเนี่ยผมก็เก็บคนละเหรียญละเหรียญทุกโรงแรมต้องเก็บให้เราต้องตั้งสับใหม่คุณแล้วเอาเงินมาเงี้ยมาต้องนึกสับใหม่กันว่าต้องนึกสมัยว่าถ้าไม่ใช่คำว่าน้ำท่วมขังและการระบายเราจะเรียกว่าไงดีมันต้องมีคำนั้นต้องมีคำใหม่อ่ะน้ำรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราคิดได้เราคิดได้อยู่แล้วเราคิดได้อยู่แล้วมันต้องใช้คำว่าน้ำท่วมนะแล้วมันต้องหน้าด้านด้วยเปล่าล่ะตรงนี้ก็เราก็บอกอย่างนี้ว่าเราเก็บน้ำไว้ล้างถนนเราไปสูบแล้วไปฉีดต้นไม้ใช่ใช่เราเก็บน้ำไว้ล้างถนนเดี๋ยวมันก็ไปเพราะรอเดี๋ยวเราจะไปล้างที่อื่นบรรเทาภาวะโลกร้อนมีน้ำอยู่ให้น้ำมันสร้างความเย็นใช่มันจะระเหยชุ่มชื้นชุ่มชื้นได้ดีกทมชุ่มฉ่ำแต่มันงบ80,000ล้าน90,000ล้านมันทำมันบริหารไม่เป็นจริงมันกลัวตกหล่นเข้ากระเป๋าเราเกิดเข้ากระเป๋าเราเพียงแค่ถึงเวลาก็เป็นแค่ได้ไปเสนอนโยบายเท่านั้นนะออกทีวีหลายช่องนะเขาต้องเชิญผู้สมัครเกิดได้เป็นขึ้นมาเนี่ยโผล่สมัครนี่โถเกิดมีชาวบ้านหลงลมขึ้นมาเนี่ยทำไงขลงขึ้นมาแม่งพูดมาเอาเรื่องแม่งเลยสวยเลยคันนี้อันนี้ยุ่งเลยนะพูดกันมากอวดเก่งเหลือเกินเรื่องแม่งเลยให้มันลองทำดูสิเรื่องแม่งสิตายเลยจะได้ด่าหน้าคุณรัตนาเขายุ่งเลยพูดไปนี่เขาคิดว่าเราจะเอาจริงนะเนี่ยตายเลยนะเนี่ยอย่างน้อยหลังนำบัตรเราได้มีตำแหน่งอ่ะหลังนำบัตรผู้ว่าสอบตกเหรอก่อนตายใช่อดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครรองผู้ว่าฝ่ายสิ่งแวดล้อมน่าเกลียดทำไมไม่อายเขาเหรอฮะโอ้ยได้ได้อายอดเขาเป็นอย่างนี้กันเยอะเตือนกลับมาพักแล้วกันพักเดี๋ยวช่วงหน้าไปเรื่องของท่าทีของพักการเมืองนะคะต่อมาตรา112เมื่อวานนี้เขาก็บอกโอ้ตัวใครตัวมันกันเลยล่ะสำหรับฝ่ายค้านนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ